เบธเครชัตปมข่าวลือเลิกแฟนหนุ่มตรงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่ถูกจับตามองสำหรับดาราและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบธรักวนีคำสิงกับหวานใจพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกธรที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มักจะมีรูปสวีทหวานออกมาให้ชมกันบ่อยครั้งแต่ช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าตรีกีความหวานจะลดลงไปจนเกิดกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่เลิกลากันแล้วหรือไม่โดยล่าสุดเบธรักวนีได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ให้หายสงสัยว่ายังคบกันอยู่ค่ะพี่เขาตอบว่าอะไรคะแล้วทำไมให้หนูตอบก่อนหนูเห็นเขาไปออกงานล่าสุดพี่ไม่เห็นถามพี่ตรงเลยแล้วมาถามหนูหลักๆคือหนูไม่อยากให้ทุกคนมารุมถามหนูเพราะสุดท้ายถ้าหนูตอบไปคนก็ว่าหนูก็เลยบอกพี่ตรงเสมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้พี่ตรงพูดดีกว่าเพราะว่าหนูโดนตลอดเป็นผู้หญิงก็โดนตลอดหนูว่าไม่หรอกค่ะหนูเคยมองในมุมกลับกันจากที่เราเคยลงรูปกันแล้ววันหนึ่งรูปหายไปหรือสตอรี่หายไปก็เป็นธรรมดาที่คนจะคิดความหวานไม่ได้หายไปถ้าใครดู YouTube หนูยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ IG ไม่ได้ลงเฉยๆคือพี่เขามีละครก็ให้เขาทำตรงนั้นเรายังเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยเพราะถ้าลงแล้วมีปัญหาหนูไม่ลงดีกว่าก็คบกัน2คนก็สบายใจขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ